รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต่อเนื่องความสนุกจากเมื่อวานนี้ครับโดยก็เป็นคุณแมวที่สามารถถล่มดาวอย่างคุณดาวขำมินไปได้อย่างขาดรอยมาดูกันครับว่าวันนี้ดวงดาวของเราจะสามารถกู้หน้าคืนได้หรือไม่มาพบกับนักร้องคนต่อไปของเราเธอเป็นตำรวจหญิงมากด้วยความสามารถแล้วเธอยังได้ชื่อว่าสวยที่สุดในสผ.ที่เธอประจำอยู่ไปพบกับเธอเลยผู้กองหน่อยครับสวัสดีค่ะดิฉันร้อยตำรวจเอกหญิงพัทรวรินทร์แก้วเกตตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ปฏิบัติราชการสภ.หนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโอ้มาจากบุรีรัมย์เลยนะครับเป็นตำรวจมานานหรือยัง7ปีกว่าแล้วค่ะพี่น้องแล้วตรงนี้คืออะไรไม่เคยเจออันนี้ปลอกแขนประชาสัมพันธ์ไงให้รู้ว่าอยู่หน่วยประชาสัมพันธ์เลยประชาสัมพันธ์ของนี่หนองหงส์สภ.หนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์แล้วผู้กองมีหน้าที่อะไรไปร้องเพลงให้ชาวบ้านฟังเนี้ยหรอก็คือตำแหน่งเป็นรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการนะคะหน้าที่หลักๆก็คือจะดูแลในส่วนของงานบริหารค่ะดูแลเรื่องงานการเงินของสภ.ค่ะจะออกตังจะออกไม่ออกอยู่ที่คนนี้คนเดียวล่ะครับแล้วตำรวจหญิงอะพี่โน่ตำรวจหญิงทำไมใส่หมวกแบบนี้ไม่ใส่หมวกของเหมือนของผู้ชายใช่ไหมก็จะมีหมวกหลายแบบค่ะมีหมวกแก๊ปหมวกหม้อตาลหมวกหม้อตาลก็จะใช้ในเป็นหมวกเป็นพิธีการค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเวลาเราออกพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้งานที่สภ.ที่ทำอยู่ก็คือจะอยู่ในร่วมในชุดปฏิบัติการของชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ์ค่ะต้องออกพื้นที่ออกหมู่บ้านแล้วรู้ไหมว่าทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นตำรวจหญิงที่สวยที่สุดในสภ.ออกรู้ไหมครับจริงจริงคืออันนี้คือหลักฐานมันชัดเจนมากคือปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะโรงพักมีตำรวจหญิงอยู่คนเดียวค่ะดีแล้วใช่ไหมคะนี่ดีจังปฏิเสธไม่ออกเลยค่ะแล้วพกปืนไหมครับปืนไม่พกค่ะไม่ต้องพกค่ะเพราะว่าเรามีความสวยเป็นอาวุธอยู่แล้วเรามีความสวยเป็นอาวุธอยู่แล้วถูกต้องค่ะพี่ตั๊กขอบคุณมากค่ะยังเป็นวิทยากรเกี่ยวกับสุขภาพและก็เรื่องยาเสพติดใช่ค่ะก็เป็นครูตำรวจแดค่ะหน้าที่ของครูตำรวจแดนะคะก็คือจะต้องเข้าไปสอนยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียนเด็กๆเรียกว่าอะไรเรียกครูหน่อยค่ะเขาเรียกครูหน่อยใช่ใช่ค่ะเป็นครูด้วยค่ะเวลาเดินตลาดนี่เจอเด็กๆก็ครูหน่อยสวัสดีค่ะตอนนี้เนี่ยยาเสพติดประเภทไหนระบาดหนักที่สุดตอนนี้ยาบ้าค่ะเยอะมากกรรมการรู้ไหมครับว่าผู้กองเนี่ยเขามีคลิปที่โด่งดังอีกคลิปด้วยเป็นคลิปต้นบาสโลปค่ะของอำเภอหนองหงส์เมื่องานหอมแดงประจำปีเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมานะคะเป็นคนนำหรือเปล่าคะเป็นคนสอนท่าค่ะได้ออกกำลังกายอะนะใช่ค่ะบาสโลปเนี่ยนะครับเป็นการเต้นของพ่อแม่พี่น้องชาวสปป.ออริจินอลนะครับใช่ค่ะดูงดงามมากผมจะให้ผู้กองนำดาวของเราทั้ง4ดวงเต้นบาสโลปกันครับเอาแบบง่ายๆก่อนแล้วกันง่ายๆก่อนนะคะว่าจะนับจะไป4ทิศก็คือส่วนมากจะเริ่มจากขวาก่อนนะคะ1 2 3 4 2 2 3 4 3 3 3 4 4 2 3 4หน้าหน้าหลังหลังหน้าข้างหลังข้างแล้วก็ติมาข้างหน้าเตะแล้วก็หมุนแล้วก็เริ่ม1ใหม่1ใหม่2 3 4ดูซิว่าจะตามอาจารย์ทันไหมพร้อมแล้วเพลงมาแล้วทีมดาวของเราจะสามารถเต้นบาสโลปได้หรือเปล่าเนี่ยไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปไปหลังเดินหน้าหน้าหน้าหลังหลัง
้นับที่คุณสมจิตแกล้งคุณดาวขำมินถือว่าทีมดาวเต้นได้ดีเลยสำหรับการเต้นบาสโลปครั้งแรกน่ารักมากเป็นอะไรที่เต้นแล้วมันจะน่ารักนะครับยิ่งใส่กระโปรงใส่ผ้าสิ้นนะน่ารักมากยิ่งใส่กระโปรงใส่ผ้าสิ้นนะน่ารักมากอีสานเต้นกันเยอะมากสุขภาพดีมีสเต็ปแล้วก็มาประยุกต์เป็นการออกกำลังกายดีมากๆเลยครับขอบคุณครูครับขอบคุณดาวดาวของเราด้วยครับเอาละครับวันนี้ผมจะมอบเงินรางวัลไว้ก่อน 5,000 บาทแต่ผู้กองจะต้องเอาชนะนักร้องของเราให้ได้ไม่อยากแข่งกับใครไม่อยากแข่งกับเจสซี่ค่ะทำไมอะคะเพราะว่าพอมีเปรียบเทียบเนี่ยความสวยที่สุดของเราคำนั้นมันก็จะหายไปต้องอยู่คนเดียวนี่ถ้าไปนี่สพแตกเลยนะใช่อะไรแตกครับพี่ปอหมายถึงคนกลัวโอ้ยอ้าวถ้าอย่างนั้นไม่อยากแข่งกับเจสซี่นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดวงจะได้แข่งหรือเปล่ามาพบกับวงล้อแจ้งเกิดของเราเลยครับมุนครับเอาละครับผมว่าสนุกและทหารปะทะตำรวจนะครับเดี๋ยวรู้กันว่าจะเป็นยังไงแต่พี่สมจิตคงเมตตาหนูเพราะว่าคนบ้านเดียวกันด้วยเป็นพี่ชายครับร้อยตำรวจเอกหญิงเจอกับร้อยเอกทบ.บ้างครับวันนี้วันนี้ผู้กองจะร้องเพลงอะไรครับขึ้นฮอดกอดบ่ได้ค่ะพี่สมจิตล่ะครับจะร้องเพลงอะไรดีครับแม่ถ้าเขาขึ้นฮอดกอดบ่ได้ผมก็ต้องขายแรงแต่งนางครับ